ดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไบค์อีกแล้วนะครับใน Channel Pony TS Shop นะครับวันนี้นะพี่ไบค์โอ้โหพามาในมุมของเซเลอร์มูนกันวันนี้พี่จะมารีวิวตะเดนหนังสือผมเป็นเซเลอร์มูนนะฮะที่มีเล่มเดียวในโลกนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือ DIY นะครับซึ่งน้องบุ๋มนะครับจากเพจCat Eye Arts นะครับที่ว่าเป็นเจ้าของตัวแมว Midnight นะครับเป็นคนทำให้พี่ไบค์นะครับดีใจมากๆเลยแกะดูเลยดีกว่านะครับนี่ตัวนี้นะครับน้องบุ๋มนะครับเอาไว้ทำส่งอาจารย์นะครับก็ใช้พี่ไบค์นะครับเป็นเหมือนเป็นinspiration นะครับในการทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาพอแกะออกมานะครับก็จะเป็นหนังสือ1เล่มแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าเป็นอย่างไรเรามาดูที่หนังสือกันก่อนเลยดีกว่าก็เป็นหนังสือสีชมพูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เซเลอร์มูนภาคแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนคำว่า Moon Prism Power Make Me Up นะฮะเติมคำว่ามีเข้ามานะครับก็คือเหมือนพี่แปลงร่างนะครับเป็นเนี่ยผมเป็นเซเลอร์มูนนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ Moon Prism Power Make Me Up นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นใครอ่ะไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโบสีเหลืองนะครับเราก็จะแกะโบออกฟึ๊บว้ายตื่นเต้นจังเลยอ่ะเปิดดูเลยนะครับหน้าแรกเป็นอะไรเนี่ยเป็นพวกคาถาต่างๆนะครับในเรื่องเซเลอร์มูนแล้วก็เครื่องแปลงร่างนะครับแบบนี้โอ้ยสวยจังเลยอ่ะหรือตอนเด็กๆคุณฝันว่าอยากเป็นอะไรมีใครฝันว่าอยากเป็นอะไรบ้างมาดูของพี่ไบค์กันนะครับเป็นเจ้าหญิงเป็นแบทแมนเป็นบาร์บี้หรือว่าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ชุบแล้วตอนนี้ล่ะคุณกำลังเป็นอะไรท่าแดนผมเป็นเซเลอร์มูนเก๋ไหมโอ้โหดีจังเลยอ่ะนี่ผมเป็นเซเลอร์มูนท่าแดนเข้าเรื่องแล้วนะฮะ Moon Prism Power Make Me Upมาหน้าแรกท่าเด่นนี่สวัสดีผมชื่อไบค์เป็นชายหนุ่มผู้สดใสร่าเริงและรักเซเลอร์มูนเป็นชีวิตจิตใจแน่เป็นพี่ไบค์นะครับในคราบเซเลอร์มูนโหยเก๋มากเลยคือพี่ใส่ชุดธรรมดานะครับแต่ว่าพี่บุ๋มนะฮะนำมาแปลงร่างพี่ไบค์ให้กลายเป็นเซเลอร์มูนแบบนี้เฟรนด์นี่ผมรักเซเลอร์มูนมากๆเรียกได้ว่าแทบทุกอย่างในชีวิตผมเกี่ยวข้องกับเซเลอร์มูนโอ้โหมีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องแปลงร่างกระเป๋าเคสโทรศัพท์ปากกาลิปมันหนังสือการ์ตูนกระเป๋ากล่องข้าวไมโครโฟนนะฮะหรือแม้กระทั่งของที่คุณมองว่าไม่เกี่ยวแต่สำหรับผมมันเกี่ยวกับเซเลอร์มูนเช่นพี่ไบสะสมหนังสือการ์ตูนของ Hunter x Hunter นะฮะ Hunter Hunter แหมเรียกซะเป็นคนยุคเก่าเลย Hunter Hunter นะครับเพราะว่าคนเขียนนะครับเขาแต่งงานกับคนเขียนเซเลอร์มูนนะพี่ไบก็เลยสะสมด้วยเกี่ยวไหมไม่รู้นะแต่พี่ไบสะสมด้วยนะครับหน้าต่อมาท่าแดนยิ่งโตขึ้นไปผมก็ยิ่งชอบมากขึ้นเรื่อยๆนี่ตึงตึงตึงโอ้โหเรียกได้ว่าของสะสมเนี่ยล้นกันเลยทีเดียวนะครับฟูนี่ขณะเดียวกันทุกคนก็ยิ่งมองผมแปลกขึ้นแปลกขึ้นนี่ซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะทำไมต้องไปเหมือนใครๆด้วยล่ะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วไงใครเกล นี่แปลงร่างเลยจ้าฟริงในที่สุดวันหนึ่ง
ผมก็ได้มีร้านของเล่นแสนหวานเป็นของตัวเองสร้างขึ้นมาจากสองมือของตัวเองโหมีทั้ง Monster High Pony ที่พี่ใบชอบเยอะแยะมากมายเลยครับน้องๆรวมไปถึงร้านเสื้อผ้าลายการ์ตูนแสนน่ารักนะครับซึ่งอันนี้เป็นร้านของคุณแม่พี่ใบนั่นเองนี่น่ารักไหมล่ะน้องๆชูแถมยังมีคลังสมบัติแสนล้ำค่าซึ่งของจริงก็อยู่ตรงหน้าน้องๆแล้วนี่แต่อันนี้นะครับจะเป็นชั้นที่บ้านเก่านะครับอันนี้พี่ไบทำใหม่นะครับชั้นข้างบนนี้โอ้โหฟรุฟมีเหล่าเพื่อนๆที่แสนดีอันนี้ก็จะเป็นเหล่าเพื่อนๆพี่ไบนะครับที่เป็นแฟนคลับเซเลอร์มูนนะฮะก็จะมีพี่แชมป์พี่แม็กนะครับพี่ฝ้ายนะครับแล้วก็พี่จ่าจ้ามูนนะครับนี่ซึ่งเป็นแบบแอดมินเพจเซเลอร์มูน Thailand Fan Club นะครับโอ้โหเก๋กันมากๆเลยอ่ะฟรึบและแน่นอนเหมือนเช่นทุกคนผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับก็จะมีคุณแม่แล้วก็น้องสาวหรือว่าพี่ปิงนั่นเองนะครับซึ่งรูปนี้เป็นรูปที่นานมากแล้วนะนี่มีรูปคุณแม่กับพี่ไบตอนไปคอสเพลย์เป็นเซเลอร์มูนด้วยนะครับต่อมาทื่อดื่นทุกคนต้องโตขึ้นผมเองก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องทำงานนะฮะหาเงินนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานที่ร้านของพี่ใบนะครับมีปากกา Monster High ด้วยต่อมานี่หลายคนเลือกที่จะโตขึ้นไปโดยทิ้งความฝันวัยเด็กไว้เบื้องหลังมันจำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆหรออืมเพราะถ้าหากคุณได้มองดูดีๆแล้วอันนี้เพจเปิดเลยหน้าหรือเปล่าเนี่ยอ๋อถูกแล้วโอเคนี่เพราะถ้าหากคุณได้มองดูให้ดีๆแล้วก็ฟรีคุณจะพบพลังที่ซ่อนอยู่ในความฝันวัยเด็กของคุณรึน่ะก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะฮะมูนซุปเปอร์ไบท์พาวเวอร์ชูพี่ไบท์นะครับก็ได้เป็นนักพากย์การ์ตูนที่เคยฝันไว้นะครับการ์ตูนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับพี่ไบท์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไร้สาระนะครับแต่ว่าพี่ไบก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พี่ไบชอบเนี่ยมันสามารถนำมาทำเป็นร้านขายของนะครับหรือว่าพี่ไบพากย์เสียงพากย์การ์ตูนเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ทำให้พี่ไบอยู่ได้จนทุกวันนี้นะครับนี่ติ๊งผมเป็นนักพากย์การ์ตูนที่เป็นดั่งเงาคอยเติมเต็มชีวิตให้กับตัวละครทรูฟตอนนี้ผมไม่เพียงแต่แปลงร่างได้แต่ผมมีท่าไม้ตายเป็นของตัวเองชุบนั่นคือจุดบรรจบระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่ลงตัวพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันการมองหานั้นไม่ยากแค่ลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆพลังใหม่ๆที่พร้อมเข้ามาเสมอและที่สำคัญกอดความฝันของเธอไว้ให้แน่นแล้วเราจะพัฒนาไปทีละน้อยนี่ต่างหากคือการเติบโตแล้วคาถาของคุณล่ะจบแล้วนะครับมาดูกันต่อที่ตัวสติ๊กเกอร์นะคะแบบนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวสติ๊กเกอร์มีอะไรกันบ้างนะครับว้าวไม่แกะออกมาดีกว่าเดี๋ยวจะแบบกระจัดกระจายนะฮะก็เป็นว่ามีเป็นพวกคาถานะครับแล้วก็เป็นเครื่องแปลงร่างต่างๆโอ้โหมีครบทุกภาคเลยนะเนี่ยเอามาให้ดูหนึ่งอันอันนี้ดีกว่าของภาค Sailor Star นะครับนี่ก็จะเป็นคาถาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์แกะออกมาแปะได้ด้วยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับนี่ประทับใจมากๆเลยนะครับก็จากที่น้องๆดูนะคะพี่ไบก็หวังว่าวันนี้นะน้องๆจะได้อะไรไปเป็นแง่คิดในการ
เรียนในการใช้ชีวิตนะครับว่าเราสามารถนำสิ่งที่เราชอบนะครับมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราหาประโยชน์จากสิ่งที่เราชอบยังไงก็พี่ไบเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแต่น้องๆ นะครับตอนนี้หน้าที่ที่สำคัญของน้องๆที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนหนังสือนั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยเปิดเทอมกันแล้วนะครับทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมานั่งดูคลิปกันนะยังไงวันนี้พี่ไบไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้พี่ไบด้วยและเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ